ต่อได้ค่ะเยอะๆถ้าได้เงินเบี้ยเลี้ยงพิเศษอะไรเยอะๆก็จะแบบเล่มนั้นแหละที่เรามองไว้ราคามันประมาณ500กว่าบาทเข้าไปซื้อนี่ไงตัวเองอ่านหนังสือเยอะตัวเองเลยเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่กับโลกของหนังสืออ่ะเลยยังสถานภาพโสดไงตอนนี้ค่ะตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้คือแสดงว่าคบหาดูใจกับใครอยู่ดูกันอยู่ดูกันอยู่เดี๋ยวเขาเรตติ้งตกเพราะมารายการเรานี่แหละมีไหมที่แบบว่าการอ่านหนังสือเยอะๆมีเรื่องราวในหนังสืออยู่ในหัวเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะๆเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองในการพูดคุยของเราเนี่ยไปอีกแบบนึงใช่ค่ะมีส่วนค่ะพี่ช่วยค่ะเรื่องอารมณ์ด้วยบางทีเป็นยังไงฮะก็คือทำให้อารมณ์เราเย็นลงอะพี่จากแต่ก่อนที่บอกว่าเราเป็นคนร้อนบางทีอ่านหนังสือช่วยได้นะพี่แบบคือแบบเครียดมาบางทีอ่านหนังสือก็บางทีช่วยได้แบบสนุกฮาไปกับหนังสือที่ชอบอ่านก็ของดร.เสรีอะค่ะทำให้สนุกค่ะสนุกหนังสือของดร.เสรีเป็นประเภทไหนคะเยเมาค่ะอ๋อเยเมาเยเมาแต่ของพี่ปุ้ยเวลาโดนอาจารย์เสรีสอนแล้วแกให้อ่านกว่าจะเห็นเป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อสารการตลาดครบพี่อ่านหมดเลยนะพี่อ่านหมดเลยอ่านพวกนี้โดนให้แกอ่านพวกนี้ที่เรียนหนังสือเรียนที่เรียนกับอาจารย์เสรีเป็นคอร์สเรียนคอร์สพิเศษพวก marketing communication ปรมาจารย์อะไร integrator marketingอะไรพวกนั้นน่ะเรียนแบบนั้นน่ะเรียนกับอาจารย์แบบบริษัทจัดคอร์สให้ไปเรียนค่ะอันนี้เขาอ่านมันของอาจารย์แต่เราเนี่ยถูกหน้าที่การงานการเรียนบังคับให้อ่านแบบวิชาการของอาจารย์เสรีแต่ว่านักเขียนคนโปรดทราบว่าคือท่านหนึ่งในนั้นคือท่านอาจารย์วิทยากรเชียงกูลใช่ไหมคะจนถึงขนาดคุณนิดเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งชมรมศึกษาผลงานอาจารย์วิทยากรเลยใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ทำไมเลิฟขนาดนั้นเลยล่ะฮะก็พูดถึงท่านอาจารย์ท่านอาจารย์วิทยากรนี่ก็คือแบบพูดง่ายๆคือเหมือนเป็นอาจารย์คนแรกในโลกหนังสืออ๋อค่ะก็คือเจออาจารย์ครั้งแรกก็คือเจอหนังสือครั้งแรกก็คือเจอของวิทยากรเชียงกูลซึ่งหล่อหลอมให้เรามาเป็นแบบนี้ค่ะที่สามารถได้มายืนอยู่ตรงนี้ก็เพราะอาจารย์ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เพราะอาจารย์ค่ะแล้วทราบว่าเป็นนักอ่านคนเดียวเลยมั้งที่อาจารย์ส่งหนังสือให้อ่านใช่ค่ะก็คือจากที่เป็นนักหนังสืออาจารย์จนกระทั่งไปพบอาจารย์ใช่ไหมคะค่ะก็อาจารย์คงไม่คิดว่าจะมีเด็กรุ่นขนาดนี้ค่ะรุ่นนิดเนี่ยจะมาชื่นชอบผลงานของอาจารย์แล้วยังรู้สึกยังรู้จักหนังสือชั้นจริงมหาความหมายของอาจารย์ได้ไม่คิดว่าจะเป็นนักอ่านรุ่นใหม่อ่ะใช่ไหมคะเหมือนที่อาจารย์สอนอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตตอนนั้นเด็กมาอาจารย์เด็กนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยอาจจะรู้จักบทกลอนของอาจารย์แต่ไม่รู้ว่าอาจารย์เป็นคนเขียนอาจารย์เป็นเจ้าของวรรคทองที่ลือลั่นนะไม่รู้นะเสียดายนี่คือที่ไหนคะเนี่ยโฮมโปรโฮมโปรปากเกร็ดที่เจอกันตื่นเต้นนะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นอาจารย์อาจารย์น่ารักมากอาจารย์งงไหมอาจารย์งงไหมไม่งงนะคะเพราะว่าได้รับการติดต่อจากคุณสุขพงศ์นะคะการประสานล่วงหน้าการประสานล่วงหน้าแล้วเจออาจารย์ครั้งแรกก็จำได้นะคะอาจารย์ไม่รู้จักนี่หรอกเห็นอาจารย์เดินมาเดินเข้าไปทักอาจารย์ครับสวัสดีค่ะนี่หนูนี่เองค่ะอาจารย์นี่เองเชิญมากค่ะอาจารย์ใจดีเป็นคนที่บอกว่าเป็นคนเรียบง่ายมากเลยชีวิตท่านแบบคือเป็นครูจริงๆอ่ะใช่ค่ะสมถะจริงๆหนังสืออันนี้สูงมากอาจารย์มากแค่ไหนพร้อมลายเซ็นด้วยพร้อมลายเซ็นมีสองเล่มค่ะดีจังมีแบบบันทึกคลิปไปด้วยนี่คือประโยชน์ของเทคโนโลยีนะค่ะก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะทำให้รายการเราได้มีภาพอินเสิร์ตนะคือมีสีสันขึ้นอาจารย์นะเป็นคนจริงจริงจริงเป็นนักคิดนักปราชญ์ท่านเขียนค่ะเป็นปราชญ์เลยยิ้มใหญ่เลยเจออาจารย์อาจารย์ใจดีมากเลยเป็นแบบมีแล้วมีภาพที่บอกว่านี่ประทับใจอาจารย์มากมีภาพที่บอกว่าหัวเราะอย่างอารมณ์ดีก
ก็โชว์อยู่ในเว็บอะค่ะโชว์อยู่ในเว็บของชมรมคือท่านยิ้มจะดีมากย้ำชื่อเว็บไซต์อีกทีหนึ่งสิคะชมรมศึกษาผลงานวิทยากรเชียงกูลค่ะค่ะพิมพ์คำนี้เข้าไปได้เลยใช่ค่ะชมรมศึกษาใน Google ก็ได้ค่ะชมรมศึกษาผลงานวิทยากรเชียงกูลอาจารย์เป็นคนตั้งชื่อให้ใช่ค่ะว่าแล้วอาจารย์ตั้งชื่อเห็นที่อยู่ใน M Block ด้วยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะอาจารย์ตั้งชื่อให้อาจารย์บอกว่าตั้งชื่อให้เขาเหมือนเส้นเล่นมันก็เหมือนเส้นจริงๆอะค่ะใช่ค่ะโอ้ใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวถามนิดนึงถามหนูนิดคุณหนูนิดนิดนึงเวลาอ่านหนังสือทำให้เรามีเรื่องราวไปคุยกับเพื่อนเพิ่มขึ้นไหมคะเพื่อนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือหรอกค่ะแต่เพื่อนไม่อ่านหนังสือแต่เรามีอะไรไปคุยอย่างเงี้ยมากขึ้นเนี่ยมีไหมคะเผื่อคุณผู้ชมที่ชมอยู่เขาบางคนเนี่ยไม่รู้จะคุยอะไรเราเคยแนะนำเขาว่าลองอ่านหนังสือสิจะได้มีเรื่องคุยเพิ่มขึ้นจริงไหมคะเขา ส่วนมากเวลาที่เจอเพื่อนนี่จะน้อยนะคะ จะเป็นเสาร์อาทิตย์ส่วนมากจะเจอเพื่อนร่วมงานมากกว่าก็จะเอาหนังสือไปวางไว้บนโต๊ะเขาก็จะมาเจอเฮ้ยไอ้นิดอ่านหนังสืออ่านหนังสืออย่างนี้ด้วยเหรอเออพี่เอาไปอ่านได้นะยืมอ่านได้นะหนูอ่านจบแล้วสนุกมากเลยค่ะเขาก็ไม่ยืมอะค่ะขนาดอ่อยแล้วอร่อยเลยให้ยืมยังไม่ยืมแต่มีเล่มหนึ่งเขายืมอะค่ะค่ะลำลึก5ปีพฤษภาธมินอ๋อเป็นเรื่องที่น่าสนใจเล่มใหญ่อยากรู้ประวัติศาสตร์แล้วไม่รู้ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่านะพฤษภา51เนี่ยเสียวอยู่ไม่เอาเราไม่พูดกันเลยแล้วเราจะดำเนินชีวิตเราให้คุณนิดพูดดิดำเนินชีวิตอย่างไรภายใต้ย้อนกลับไป2บุคลิกหน่อยก่อนจบค่ะ2บุคลิกแบบเนี้ยของคุณเนี่ยดำเนินชีวิตยังไงให้สรุปทิ้งท้ายค่ะเพราะจะหมดเวลาแล้วดำเนินชีวิตยังไงค่ะคุณนิดดำเนินชีวิตยังไงให้มันมีความสุขได้ภายใต้บุคลิกแบบ2ขั้วของตัวเองห้าวๆขาลุยแล้วก็มีมุมเงียบอ่านหนังสือดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้หรือไม่ได้ยังไงมันขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะว่าเราจะมองสิ่งสภาวะตรงนั้นหรือว่าสิ่งนั้นให้มีความสุขหรือเปล่าถ้าเรามองด้วยความสุขเราก็จะสุขถ้าเรามองด้วยความทุกข์เราก็จะทุกข์ตอนนี้ก็คือแบบมองทุกอย่างให้เป็นแบบกลางนะคะตอนนี้แบบเหมือนแบบอายุมากแล้วจะมีความรู้สึกว่าเราไม่สุดขั้วแล้วเราไม่สุดขั้วแล้วปล่อยวางแต่สิ่งที่เป็นตัวตนของเราก็ยังคงอยู่เป็นกบฏนิดๆอยู่ข้างในกบฏในสันดานค่ะนั่นก็คือวิธีดำเนินชีวิตนะคะค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะก็อยู่ด้วยเหตุผลแล้วก็อยู่ในคือถ้าเรายึดในสิ่งที่เป็นตัวเราแล้วเรามองทุกอย่างด้วยความสุขก็จะมีความสุขค่ะค่ะนี่ค่ะนี่อารมณ์ขันด้วยนะคะสดชื่นค่ะชอบอ่านหนังสือค่ะรายการของเรามีหนังสือมอบให้ด้วยค่ะคุณรักเวยค่ะ3เล่มจากสำนักพิมพ์มังกรยิ้มนะคะคุณสุทัศน์ใช่ไหมคะใช่เป็นคนที่ฝากไว้มอบให้กับแขกรับเชิญของเราแทนคำขอบคุณนะคะจากรายการของเรานะคะคุณนิดคณิษฐาสิริพลมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้เขาไปอ่านหนังสืออีกแบบนึงนะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะอาจจะแบบว่าเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะอ่านอะไรแบบนี้อยากอ่านอะไรแบบนี้บ้างค่ะวันนี้รายการของเรานะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชมรายการเราอยู่แม้คุณไม่โทรมาเราก็รู้ค่ะว่าคุณชมอยู่นะคะขอบคุณ Grammar Hair Care ค่ะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผมให้พิธีกรนะคะ Dead Head และ Catwalk พร้อมทั้ง Gift Voucher ให้คุณผู้ชมด้วยขอบคุณร้านดอกไม้เก๋ๆค่ะบางกอก Floral Design ที่มีดอกไม้มีพวงองุ่นมาให้เราประดับที่ฉากนะคะค่ะวันนี้นะคะพี่ฮอนคุณนิดปุ้ยนะคะแล้วก็ทีมงานรวมทั้งนะคะวันนี้เรามีกองเชียร์มานะคะน้องอีนะคะแล้วก็มีกองเชียร์พิเศษสุดนะคะเขาไม่ให้ปิดนะคะว่าเป็นใครนะคะแต่เขามาจากแถวๆอีสานนี่แหละค่ะนะคะก็มาเชียร์อยู่ข้างๆสนามนะคะค่ะวันนี้นะคะพวกเราทุกคนลาไปก่อนนะคะพบกับ Only the Lonely ได้ใหม่ในวันจันทร์ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะOnly the Lord.